ด็กๆดูหนังค่ะเรื่อง Flash Dance แล้วก็อยากเป็นเหมือนนางเอกค่ะก็เลยขอคุณแม่ไปเรียนแล้วก็พอไปเรียนเนี่ยก็ได้ครูที่เป็นครูที่ดีคือทำให้เรารักในสิ่งนี้ด้วยค่ะก็เลยเรียนต่อมาเรื่อยๆคล้ายๆเรียนหนังสือค่ะเหมือนเรียนพอมาถึงระดับหนึ่งเราก็ไม่อยากจะทิ้งอะไรเงี้ยทั้งๆที่บางทีมันก็เหนื่อยบางทีก็ท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำให้มันสำเร็จจนได้ค่ะกีฬาทุกชนิดนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละค่ะดีกว่าเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นเนาะก็อย่างน้อยเราก็ได้ดูแลสุขภาพของเราแล้วก็ได้สนุกด้วยค่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีกีฬาก็ลองหาอะไรที่ตัวเองชอบแล้วทำให้เราได้ออกกำลังกายไปด้วยก็น่าจะเป็นผลดีค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเต้นคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะดูว่าโอ๊ยมันแบบไร้สาระไม่มีอะไรแต่เชื่อเถอะถ้าเกิดน้องๆทำได้ดีเนี่ยรับรองว่าทำมันเป็นอาชีพได้ค่ะ